ด้วยความเชื่อมั่นว่าคนดีมีอยู่ทั่วแผ่นดินไทยและคนดีเป็นต้นแบบสำคัญสร้างชาติให้เข้มแข็งการมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดินจึงเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550ในปีเริ่มต้นเราค้นหาคนดี11สาขา11ท่านสู่การมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดินครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2551ที่ขยายการเฟ้นหาคนดีต้นแบบสู่76จังหวัดทั่วไทยและเพิ่มการมอบรางวัลต้นแบบคนรุ่นใหม่ในปีพุทธศักราช2552ปีพุทธศักราช2553ถึง2554แทนคุณแผ่นดินครั้งที่4และ5ออกเดินทางนำรางวัลส่งมอบสู่คนดีทั้ง4ภูมิภาคเพื่อให้คนไทยในแต่ละภูมิภาคมีโอกาสได้รู้จักคนดีต้นแบบในภูมิภาคของตนเองมากยิ่งขึ้นปีพุทธศักราช2555เป็นอีกครั้งที่โครงการแทนคุณแผ่นดินรวบรวมคนดีทั้ง77จังหวัดเดินทางเข้ารับเล่ารางวัลเกียรติยศพร้อมร่วมกันปฏิญาณว่าจะร่วมกันเป็นหยดหนึ่งแห่งความดีที่จะเผยแพร่ความชุ่มชื่นชื้นสัมผัสถึงกันได้เหมือนกับความดีที่สานต่อเชื่อมโยงกันในทุกๆผืนแผ่นดินไทยซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปทุกความดีที่แต่ละคนทำคือพลังสำคัญในการพัฒนาชาติเชกเช่นหยดน้ำเมื่อหลายๆหยดหยาดรดสู่ผืนดินก็สามารถแผ่ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงสิ่งที่อยู่รายรอบความดีนั้นมีคุณค่ายิ่งต่อผืนแผ่นดินไทยด้วยตระหนักในคุณค่าและพลังแห่งการทำความดีเนชั่นกรุ๊ปและองค์กรพันธมิตรจึงร่วมกันค้นหาบุคคลผู้เป็นแบบอย่างของการลงมือทำความดีต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องการคัดเลือกคนดีแทนคุณแผ่นดินได้รับความร่วมมือจากนักข่าวและประชาชนทั่วประเทศร่วมเสนอรายชื่อและผลงานของบุคคลผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนและสังคมในวงกว้างรวมทั้งมีประวัติชีวิตและผลงานการทำความดีที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมถือเป็นแบบอย่างในแต่ละปีรายชื่อนับร้อยของบุคคลผู้มีผลงานการทำความดีเพื่อสังคมถูกส่งมาจากทั่วประเทศกองบรรณาธิการเครือเนชั่นจะร่วมกันกลั่นกรองคัดเลือกผู้ที่มีผลงานโดดเด่นให้เหลือเพียงจังหวัดละ3ท่านพิจารณารอบสุดท้ายโดยคณะกรรมการกิตติมศักดิ์12ท่านซึ่งในปีนี้ประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรี2. นายมีชัยวีระไวทยะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3. นางปริศนาพงษ์ทัศน์สิริกุลอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 4. นายวิเชียรชวลิตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5. นายแพทย์มงคลณสงขลาอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6. นายอัมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 7. นายสุรพลดวงแขกรรมการองค์กรอิสระด้านสุขภาพแห่งชาติ 8. ดร.สิรินาโชควัฒนาปวโรรานวิทยาประธานกรรมการบริษัทบูติกนิวซิตี้จำกัดมหาชน 9. นางรุ่งฟ้าเกียรติพจน์ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณากลุ่มทูบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน 10. นายสุทธิชัยหยุ่นประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชน 11. นายเสริมสินสมะลาภา
รองประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชน 12. นางสาวโดกบอลโชตนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชน 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์อินทรักอริยธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่นผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาท